เราเนี่ยคอยรู้ทันใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมานะเรารู้ทันมันจะฟุ้งเพราะชอบฟุ้งเพราะเกลียดฟุ้งเพราะสงสัยหรือฟุ้งเพราะหดหู่นะฟุ้งเพราะอะไรก็ตามเถอะให้คอยรู้ทันใจที่มันฟุ้งไปพอถ้าเรารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะใจเราจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นวิธีที่จะให้เกิดสมาธิเนี่ยแสนจะง่ายเลยคอยรู้ทันเวลาจิตมันไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธิคือจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนไปให้เราคอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปนะจิตมันจะเคลื่อนได้ตลอดเวลานะยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวพาให้ดูในนี้มี